รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆโอ้ซีสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆคนๆนี้เขาทำชาไข่มุกมา 4-5 ปีแล้วแต่จุดเริ่มต้นของชาไข่มุกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าทุกวันนี้กระแสมันแรงเหลือเกินมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เยอะแยะนำเข้ามาจากไต้หวันนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนำเข้ามาจากหลายประเทศเลยแต่ในขณะเดียวกันโอ้โหฉันไม่อยากจะเชื่อว่าคนมันจะไปต่อคิวคนกินได้ขนาดนั้นเราอาจจะเห็นเรากินมาตั้งแต่เด็กๆใช่ต้องมาแต่แขกรับเชิญฉันก็พยายามบอกเฮ้ยเราทำเรื่องชาไข่มุกกันไหมวะชาไข่มุกกันสักรอบไหมทำไมมันกลับมาฮิตได้อย่างไรมันกลับมาฮิตกันได้ยังไงปรากฏว่าทีมงานไปหามาแขกรับเชิญของเราคนนี้ทำไปทำมาตอนแรกจะทำเรื่องชาไข่มุกประวัติของเขาน่าสนใจกว่าครับผมเป็นเด็กจากสุรินทร์เด็กจากสุรินทร์ปุ๊บก็เข้าสู่กรุงเทพมหานครไปเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ปัจจุบันนี้ชีวิตนางมีชาไข่มุก100สาขาที่สำคัญอายุยังไม่เยอะอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นอายุ27 100สาขาทั่วประเทศไทยวันนี้จากชาไข่มุกชีวิตก็น่าสนใจกว่าเยอะเลยฮะขอต้อนรับคุณอ้อมคุณปุ้ยและจากมอมัสบับเบิ้ลทีบาร์ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ขอไปดูเลยจะอยากตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวชื่อเนี่ยผมว่าชื่ออะไรเพราะว่ามีหลายคนอ่านผิดอ่านถูกอะไรเยอะแยะหมดเลยอะมอมัสค่ะมอมัสมาจากอะไรจ้ามอมัสมาจากพิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กค่ะหรอคือเห็นไหมคะมอมัสคือไปเที่ยวแล้วชอบหรอก็คือว่ามันมาจากการที่มิวเซียมออฟโมเดิร์นอาร์ตไปไหนแล้วเดินเข้ามาไปไกลฉันไปกัดยังไงก็คือว่ากันเป็นการเป็นศิลปะนะคะในการชงชาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาร้อยปีละพันปีแล้วชาเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าชานมไข่มุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โมเดิร์นเพิ่งมีได้ไม่นานก็เลยเปรียบเสมือนกับศิลปะด้วยเหมือนกันแขนงหนึ่งนะคะจุดเด่นที่ร้านนี้ก็ทำให้ชื่อเสียงเรามันเริ่มจากราคาเริ่มต้น19 บาทนี่คือความต่างของทุกวันนี้ชานมไข่มุกไอ้รุดมึงกินกันแก้วเท่าไหร่วะเมื่อก่อนเรากินกันตั้งแต่60-70ป่ะ80ใช่ไหมไอ้ที่มันดังๆแก้วละเกือบ100เหรอ150ที่ดังๆอ่ะเธอแล้วก็มีราคาแบบ80ก็มี65ก็มี45ชาไข่มุกไปถึง150 บาทใช่โอ้โหแพง200ก็มีเหรอไม่เราเจอขาย19 บาทแพงกว่าสตาร์บัคไปแล้วเนี่ยนะทำไมคุณถึงเริ่มต้นขายราคา19 บาทเหลือกำไรเหรอเห็นแบบเด็กนักเรียนเข้ามาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเขาซื้อแค่แก้วเดียวแล้วเขาไปแชร์กันก็เลยเราอยากให้แบบว่าเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาหรือทุกเพศทุกวัยเขาได้กินชานมของเราในทุกวันค่ะแค่19 บาทในขณะที่ร้านอื่นขาย85 แล้วเราขาย19 บาทมันเอากำไรมาจากตรงไหนเนี่ยมีกำไรเหรอกำไรเราเน้นปริมาณยอดแก้วค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าร้านอยู่ใกล้ตึกแกรมมี่คนทั้งแกรมมี่มากินเราก็ได้เราก็อยู่ได้เป็นปริมาณเอาก็ขายราคาถูกขอซื้อเยอะแต่ฉันเข้าใจนะอย่างคนที่มันจะต้องกินชานมไข่มุกเนี่ยมันกินทุกวันนะจริงเหรอใช่มันติดเนี่ยอีนี่ก็เป็นป่ะไม่เป็นแล้วเมื่อก่อนอีนี่เป็นเหรอต้องกินทุกวันอย่างอีรุ่นผู้จัดการฉันน่ะตัวอยู่กับควายเห็นไหมเธอกินทุกวันเลยเหรอมันต้องกินทุกวันชานมนะแล้วเดี๋ยวแล้วไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นทำไมมันติดคือแบบเช้ามาก็รู้สึกว่าอยากกินนะหรอเธอใส่อะไรลงในชาหรือเปล่าในชาเธอมีอะไรส่วนผสมเธอมีอะไรบ้างอร่อยค่ะอร่อยแค่นั้นเลยคุณภาพดีค่ะสุขภาพมันจะดียังไงว่ากินชาไข่มุกคุณภาพดีคุณภาพชามะลิก็เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณดูนะฮะจากชีวิตของนางออกมาจากเด็กเสิร์ฟพัฒนาชีวิตมาขายชาไข่มุกปกติชาไข่มุกมันจะต้อง50อย่างต่ำถูกต้องไหม50 70 80 90นางบอกไม่เปลี่ยนความคิดคุณภาพได้แต่ขายแค่แก้วหนึ่งไม่ถึง20 บาทเท่ากับไอ้พวกน้ำอัดลมทั่วไป20 บาทแต่คุณภาพแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีกว่าใช่ครั้งแรกเปิดสาขาแรกรวยไม่รวยสาขาแรกก็ต่อแถวยาวเลยค่ะขายตั้งแต่10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นยืนขายค่ะไม่ได้หยุดเลยขายได้วันละกี่แก้วกาแฟ2 คนกับ เขามีพนักงานมีจ้างพนักงานมาด้วยค่ะแฟนก็อยู่เบื้องหลังคอยทำมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งในพนักงานใช่ค่ะปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้แหละเป็นหนึ่งในพนักทุกวันนี้เปิดร้านเองแม่งเลยรถมาทำไมคุณเห็นอะไรในตัวฮาโมมาเนี่ยถึงไปเปิดเองเพราะอะไรก็ผมรู้สึกว่าแบรนด์ของโมมาใช่ครับเขาเซ็ตราคาได้ทำให้มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายมันจะเป็นว่าจะต้องแพงแต่ว่าเริ่มต้นคือต่ำแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปในระดับสูงได้ครับก็จำนวนของลูกค้าก็เลยค่อนข้างกว้างถามคุณเนี่ยคุณซื้อแฟรนไชส์เข้าไปทำเนี่ยถามจริงๆกำไรมาเดือนหนึ่งกำไรครับยังพอเหลืออยู่เพราะว่าเพิ่งเปิดก็กำไรแล้วหรอครับเปิดที่ไหนเปิดที่เสนานิคม1ครับอ๋อเหรอกำไรเยอะกี่เดือนคุณเปิดได้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้เปิดได้2เดือนคือเริ่มเปิดเลยน่าจะประมาณ3เดือนถ้าโชคดีนะครับถ้าโชคดีเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคุณทุนไวมากนะเร็วมากนะอย่างตัวคุณเอง100,000 บาทที่คุณลงทุนไปทำชาไข่มุกมันเป็นเงินล้านมาเมื่อไหร่กี่เดือนประมาณปี 1ไม่ถึงด้วยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวร้านแรกเลยประมาณ 4-5 เดือน 4-5 เดือนก็เห็นเงินล้านละหมายถึงก็เริ่มเห็นกำไรเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ชาไข่มุกเนี่ยของคุณเนี่ยไอ้ของไอ้วันที่มารายการเรามาใส่ป๊อปคอร์นนะอันนี้คือเป็นเจ้าดังจากไต้หวันใช่ไหมใช่ของเราอันนี้เป็นของคนไทยเลย19 บาทบวกไข่มุก5 บาทมี24 บาทอ่ะไหนมาพรีเซนต์ซิว่ามีอะไรบ้างมันเด็ดยังไงมีอะไรบ้างเนี่ยอะไรอร่อยอ่ะคือเริ่มต้นที่19 บาทไม่มีไข่มุกถูกไหมใช่มีไข่มุกก็เป็น24 บาทถูกไหมโอเคมีอะไรบ้างที่ผมกินอยู่คือชารสอะไรอันนี้ชามะลิค่ะชามะลิก็จะหอมกินมะลิอร่อยตัวไข่มุกเขานุ่มแล้วก็หอมด้วยแล้วอะไรอีกส่วนมีที่ขายดีที่สุดก็จะมีชานมค่ะและชานมไข่มุกอันนี้ออริจินอลเลยอันนี้19 บาทถ้าใส่ไข่มุก5 บาทเป็น24 บาท24 บาทคุณคิดดูนะรสชาติล่ะหนูรสชาติก็หอมๆอันนั้นให้มดดำชิมมดดำลองชิมฉันไม่เคยกินจริงๆนี่อ่ะเขย่าก่อนค่ะต้องเขย่าก่อนใช่นี่กินดูดิเป็นไงรสชาตินี่ชาออริจินอลมันก็มันหอมมันจะหอมใช่ไหมแล้วนี่อะไรหวานไหมหวานมากไหมไม่หวานเท่าไหร่อะไรนี่รสอะไรคะอันนี้ไม่หวานจี๊ดไม่หวานจี๊ดเป็นเมนูใหม่ของเราอะไรคือเดอร์ตี้มิลคืออะไรเป็นแบบว่านมสดราดด้วยบราวน์ชูการ์เธอได้แฟนคนไทยหรือคนฝรั่งเนี่ยฝรั่งค่ะแต่นึกแล้วลักษณะเนาะจริงหล่อนจะต้องได้ผัวฝรั่งหล่อนจะรวยต้องแล้วแฟนเธอนี่คือไปกินข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นป่ะเหรอแล้วก็จีบกันบ้างกูไม่ขายแล้วชานมไปแล้วที่ผ่านก็เห็นว่าเราสวยสุดในร้านใช่ไหมในกลุ่มเพื่อนค่ะเขาเลยเข้ามาแอปโพสอะไรโอ้ยดูแล้วเขาบอกว่าไงเราสวยมากอย่างเงี้ยหรอค่ะดูโฟล์ดูดิโฟล์งี้เหรอค่ะประเทศอะไรเธออิตาลีค่ะโอ้หล่ออิตาลีหล่อแน่นอนหล่อไหมเอาภาพมาดูหน่อยดิแล้วตอนนี้เขาไปไหนวันนี้เขาไปไหนเขาไปไหนเขาไปไต้หวันค่ะเขาไปพัฒนาสูตรคือไปหาไอเดียใหม่ๆเพื่อที่จะมาทำพัฒนาร้านอ๋อนางเก่งเพราะนางได้ผัวฝรั่งโถยไม่นางก็มีไอเดียที่ดีไงเขาดันเธอต้องชิมอันนี้คือข้อแตกต่างเลยก็คือว่าราคาเราจับจุดคือกลุ่มราคาลูกค้าที่ราคาขนาดนี้เฮ้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้โคตรอร่อยมากสูตรใหม่อันนี้อร่อยจริงเดอร์ตี้มิลค์อันนี้ขายดีสุดอันนี้อร่อยจริงกี่บาทเนี่ยอร่อยมากอันนี้เริ่มต้น29 บาทใส่ไข่มุก5 บาทเป็นอร่อยมากหอมนี่มันหอมอ่ะอร่อยเลยอีรสมันอันนี้แพงที่สุดในร้านเหรอแพงที่สุดในร้าน29 บาทแพงที่สุดในร้านว่ะ29 บาทแพงที่สุดในร้านอร่อยมากวันหนึ่งขายได้กี่แก้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าประมาณตามร้านของตัวเองก็ประมาณ 400-500 แก้วค่ะร้านตัวเองอ่ะค่ะใช่ขนาดนั้นไม่ค่อยมีคนเดินนะตรงนั้นอ่ะรวมซับอ่ะไม่ใช่ไอ้ตรงตึกเบลอ่ะเรามีส่ง delivery ด้วยค่ะอ๋อมันมีคอนโดคนประเทศจีนอยู่ข้างบนปัจจุบันคุณเนี่ยปัจจุบันคุณมีกี่สาขาละมี7 สาขาค่ะเฉพาะของคุณเองแล้วซื้อเป็นชาไปทั้งหมดล่ะก็รวมประมาณ90กว่าสาขาเกือบ100 สาขาเอาอย่างนี้แล้วดูวิธีการทำเดอร์ตี้เลยนะเดอร์ตี้มิลค์เป็นยังไงใครจะทำอร่อยให้น้องโต้อร่อยมากต้องทำเลยครับผมเดียวได้ค่ะอันนี้ใส่อะไรบ้างครับอธิบายไปด้วยครับก็ตอนแรกนะครับเราจะใส่ซอสบาชูก้านะครับซอสบาชูก้าเนี่ยจะเป็นทำมาจากน้ำตาลแดงครับเอาไปเคี่ยวครับผมครับอันนี้ต้นตำรับมาจากไต้หวันอ๋อเหรอใช่แล้วก็เหมือนเราได้ไอเดียมา เลยเอาเข้ามาลองเป็นเมนูที่ไทยครับครับผมปรากฏว่าผลตอบรับดีมากครับผมดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือว่าเราจะผสมนมนะครับนมเนี่ยคือจะเป็นผงนมที่ไม่มีทานแฟตนะครับทานแฟตคือเป็น 0% นะครับก็คือไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยใช่ครับใช่ใช่ดีว่ะคนเข้าใจว่ากินทานนมไข่มุกจะอ้วนใช่ไหมแต่ตัวผงนมที่เราใส่เนี่ยไม่มีทานแฟตใช่ครับก็เลยอ่ะดีต่อสุขภาพนิดนึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันแล้วไงต่อคะก็คือขั้นตอนที่3นะครับเราจะให้สตาฟเนี่ยตกแต่งแก้วทำให้เหมือนซอสบาชูก้าเนี่ยติดขอบแก้วเราจะค่อยเทนมลงไปครับทำให้เวลากินมันค่อยๆละลายครับเพราะว่าเดี๋ยวกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะหวานเกินครับเข้าใจแล้วแล้วก็ใส่ลงไปอ๋อมันเดอร์ตี้ค่ะเดอร์ตี้มันก็เลยเลอะเลอะเทอะแล้วก็เลยเดอร์ตี้สวยเนาะเสร็จแล้วเร็วเนาะแฟนจะทำอาชีพอะไรจะไปแฟนจะทำอย่างนี้เป็นเมื่อก่อนเคยเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะนี่ไงเขาเลยทำมาร์เก็ตติ้งได้หัวฝรั่งเป็นมาร์เก็ตติ้งก็เลยโชคดีเลยอีบ้านี่เสร็จแล้วเดอร์ตี้เดอร์ตี้เลยนะเดอร์ตี้นิ้วนะครับแล้วก็ถ่ายลงโซเชียลสวยเลยใช่วันนี้คุณจะเชื่อไหมว่าจากร้านเล็กๆร้านหนึ่งจากเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งวันนี้เขาเปิดที่สยามสแควร์ซอย5ด้วยนะฮะน็อตซอยที่เมื่อก่อนเราสิงสถิตเหมือนกันสยามสแควร์ซอย5นะพระราม9ท้องล่าสุดต่างประเทศยังต้องมาซื้อเป็นชายเข้าไปเลยจริงเหรอประเทศตอนนี้คือประมาณเดือนมกรากลางๆเดือนเนาะก็จะมีเปิดที่พนมเปญประเทศกัมพูชาที่ไหนอีกพม่าอาจจะแบบตอนนี้ยังอีกสัก 2-3 เดือนอีกสัก 2-3 เดือนพม่าเขาจะมีเนี่ยขยายไปเอซีเนาะเวียงจันทร์ไปยังค่ะเวียงจันทร์ยังไม่ไปเราเปิดกัมพูชาก่อนค่ะกัมพูชาก่อนโอเคเพราะมันใกล้สุรินทร์เนี่ยน่าวันนี้คุณดูนะฮะคนเราแค่พริกจากเด็กเสิร์ฟวันหนึ่งพริกมีธุรกิจของตัวเองเงินของเขามีแค่100,000 เดียวจากเงิน100,000ว่ะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ววันนี้มันทำเงินให้คุณเท่าไหร่แล้วลูกก็ไม่จะจำไม่ได้เหมือนกันนะหนูแอปนะเขาทำแต่งานไม่ได้นับเงินแฟนเก็บเงินแฟนบริหารเงินบัญชีค่ะฝ่ายบัญชีอ่ะเดี๋ยวหมดค่ะใครสนใจติดต่อได้ยังไงบ้างติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage Momma's Barbecue Bar ทั้ง Facebook หรือว่า IG Instagram ได้เลยค่ะท่านผู้ชมดูนะฮะจากคนหนึ่งเขาบอกว่า19 บาทของเขาแต่คุณภาพเขาใช้ของที่ดีที่สุดเลยถ้าคุณได้มีโอกาสลองชิมวันนี้ลองไปดูกันนะฮะของคนไทยราคาทุกคนสามารถกินกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างตอบโจทย์ตลาดวันนี้ตลาดชานมไข่มุกขอบคุณรวยๆครับผมวันนี้ขอเหมาทั้งหมดให้ทีมงานกินฟรีได้ขอบคุณมากครับแขกรับเชิญคนต่อไปผู้หญิงที่หยิ่งที่สุดอีแมว9 ชีวิตมาโปรโมทละครก็กลัวรายการนี้ครั้งแรกกับยายบ้าพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ช่วงหน้าฮะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่า